โอ้ได้เลยครับนี่แหละครับเบสิกมีนะครับต้าให้มาดีเจมาบิ๊กต้าให้ออยออยธนภัทรมองมาคืนมาให้คมคมชิงมาให้กับบิ๊กบิ๊กมองแล้วนะครับมองหน้าตาพี่ออมแล้วไม่หล่อไม่ให้นะครับให้มาคืนมาให้แต่คนหล่อเห็นไหมคนเตี้ยก็ไม่ให้นี่นะครับออยธนภัทรแบ็คพัทมาคืนมาให้กับต้าต้าคืนมาเอาแล้วครับได้แล้วนะครับพี่เกียรตินะครับว่าแค่นี้นะครับหมายเลข19นี่ตัวนี้คืนมานะครับต้าให้มาทางพี่อ้อมได้ไหมยังได้อยู่นะครับเป็นไงพี่อ้อมพี่อ้อมมองซ้ายมองขวาแล้วเป็นไงออกเคลียร์ให้พี่ไอวัดพี่ไอวัดเตะออกมาปุ๊บนะครับลูกนี้ดักอยู่นะครับได้ไหมได้แล้วต้าคืนมาให้ผู้สับตัวไอ้นะครับออยนะครับดูเปลี่ยนพ่อสอนหน่อยดูเปลี่ยนพ่อสอนหน่อยไม่ไหวโอเคนะครับโอ้เดี๋ยวเชื่อเปิดอีกแล้วเชื่อตัวนี้ทำให้พิเศษเลยนะครับว่าทางพี่อ้อมดูมาให้หมายเลข2ทางเคสเองให้กับเอกเอกคืนมาตัดได้ไหมทันไหมทันไหมยังทันอยู่ลูกนี้โยนไหม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 ไม่โยนนะครับนี่แหละครับการตัดสินใจนะครับน้ำน้ำให้พ่อสอนหน่อยก็วิ่งได้ดินะครับเราก็จะมีทัวร์นาเมนต์อย่างนี้อีกนะครับน็อตนู่นน็อตไปอยู่นู่นเลยอยู่กับไอเต้ไปเลยไปอยู่กับไอเต้เลยตรงนี้โยนมาแหมเข้าหน้าต่างนะครับตรงนี้เป็นไงเจ้าตัวเอาแล้วครับไปแล้วนะครับบิ๊กนะครับอ้าวบิ๊กได้จริงนะครับลูกนี้เป็นไงยิงนะครับโอ้โหไม่ให้ล็อตนะครับเอาแล้วครับต้าเลยครับบิ๊กนะครับนี่ครับพระเอกช่อง7นะครับตอนนี้ก็มีผลงานอยู่นะครับไปดูได้นะครับลูกนี้เจอจ่าๆนะครับเอาแล้วครับเท่าไหร่4ประตูต่อ2แล้วนะครับลูกนี้มาให้หมายเลข9พี่โคกลูกนี้คืนดันเลยมีตัวดันแล้วตรงกลางมันไม่รู้ครับออกมา
ทางตีอนันต์แล้วนะครับบอกว่าหมายเลข2ครับสุรเชษลูกนี้เป็นไงโอ้โหไม่ได้นะครับลูกนี้หมายเลข9นี่งงแล้วมาเซฟได้ยังไงวะนะครับไปแล้วนะครับลูกนี้ให้มาพี่ออมโอ้โหมือให้อย่างนี้ยาวได้พี่วันนี้อ่ะเจ็บหรือเปล่าครับบิ๊กนะครับสุดๆไปนะครับเอาออกมาวายได้ยังเนี่ยหมายเลข13เนี่ยออกมาวายได้ยังมาภาคให้มันหน่อยเอาไปอาจารย์บินไปจ้องจะเตะอีกนู่นอ่ะไอ้เบอร์3อ่ะนะครับก็มีความสุขสนุกสนานกันนะครับเป็นบอลคู่พิเศษ VIP นะครับเป็นศิลปินนะครับที่มาในวันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันครับใครบ้างครับโอ้เหนื่อยนะครับมีผู้ที่ทำประตูแรกนะครับคุณน็อตนี่น็อตนี่คุณหน้าคุณตาคุณน็อตนี่นะคุณหน้าคุณตากันเลยเนาะที่โฆษณาฮาตาลิเนี่ยที่เป็นยักษ์เป็นยักษ์นะครับแล้วก็ยังมีผู้รักษาประตูนี่คือหลานชายผมเองหลานชายผมเองลูกของทศพลมาไม่ได้ติดประชุมเลยเอาลูกมาเป็นประตูแทนลูกเขาเป็นผู้รักษาประตูทีมของโรงเรียนนนท์บุรีวิทยาลัยเป็นผู้รักษาประตูของ BTU ไม่รู้ย่ออะไรไม่รู้พี่รู้แต่ผมไม่รู้เทโลนะก็เป็นลูกศิษย์นะครับมาเสื้อจิ๋วนะครับสมพ่อแดงเจริญนี่นะครับเดินสายมาทั่วประเทศด้วยกันคนไหนคนครับมาเซอร์นะครับพันท้ายโรงเรียนพันท้ายนะครับเมื่อก่อนนี้เดินสายกันนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ไปประเทศนอกก็มีเนี่ยมีมาเลเซียมาเลเซียลาวนะครับก็ไปเดินสายกันไอ้ตอนไปมาเลเซียไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่มีตอนนั้นยังไม่มีครับตอนนั้นซีเกมยังไม่แข่งยังครับยังยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ยังไม่มีเลยหมดเลยครับนะครับเรื่องของคาร์บอมบอมนี่ไม่มีเลยนะครับนี่นักเตะหลายๆท่านนะโอ้โหนี่ไม่ว่าจะเป็นคุณบิ๊กคุณบิ๊กนี่ละครก็ออนแอร์อยู่หลายเรื่องครับก็จับผมไม่เคยได้ดูละครแต่รู้ว่าน้องก็เล่นอยู่ออนแอร์อยู่ตอนนี้อยู่สองเรื่องมั้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรบ้างแล้วพี่จำไม่ได้หรอกเรื่องอะไรครับบิ๊กบิ๊กเรื่องอะไรนะที่ออนแอร์อยู่เป็นพระเอกนะบิ๊กเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเป็นพระเอกหนุ่มหล่อวันนี้ออนแอร์วันแรกครับยึดฟ้าหาพิกัดแล้วครับเป็นทหารอากาศอ๋อยึดฟ้าหาพิกัดแล้วครับช่อง7นะแล้วก็ครึ่งครับแล้วก็กำลังถ่ายอยู่ก็เรื่องอะไรสองทุ่มครึ่งนะครับสองก็มีกำลังถ่ายอยู่อีก2เรื่องนะสองเรื่องนะครับที่ออนแอร์ครับตอนนี้เป็นศิลปินไม่ใช่ใหม่นะเคยมีผลงานมาแล้วใช่ใช่คุณหน้าคุณตาอยู่โอ้ยชนกับประตูนี่นะครับต้องแล้วต้องเซฟผู้สาวประตูแล้วก็เซฟแล้วสำหรับหมายเลข11นี่คุณคมตอนทั่วไปพอเล่นเป็นละครไม่ค่อยเป็นพระเอกแล้วเพราะมันติดจะเป็นตัวโกงแล้วหลังๆชงแชร์อะไรมันโกงหมดเลยนะโกงหมดแล้วก็ยังมีคุณโอ้โหใครยิงบิ๊กหรือเปล่าบิ๊กครับคุณบิ๊กยิงอีกแล้ววันนี้ครับสองทุ่มครึ่งช่องเจ็ดนะครับชมได้นะครับทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเขาบอกสองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะครับส
2ทุ่มนะครับเปิดทุ่มครึ่งดีกว่าดูข่าวก่อนดูข่าวก่อนพอข่าวจบก็ปิดแล้วก็นอนครับเมาเบียร์แล้วเมาแล้วก็ไม่นอนแล้วมีคุณจอมคุณจอมอยู่ด้านฝั่งนู้นและคุณต้าที่รู้แล้วเป็นดาราทางช่อง7สีด้วยนะครับแล้วก็มีคุณออยธนพัฒน์อยู่ในสนามที่ผมยาวมัดผมน่ะครับเจ้าของผลงานเพลงที่สร้างชื่อและโด่งดังก็คือขอมือคนโสดขอมือคนโสดนะครับตอนนี้ซิงเกิลใหม่ทำออกมาแล้วมีเพลงละครประกอบละครอีก2เพลงครับแต่เชื่อไหมว่าผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ต้องกราบประทานอภัยแต่เพลงน้องเขาดังเพลงประกอบละครครับเพลงช้าๆนะเขาเป็นคนที่เสียงนุ่มครับรูปร่างอย่างนี้นะแต่เสียงนี่นุ่มมากนุ่มดำตัวมาแล้วนุ่มตัวว่าเขาจะลดน้ำหนักกำลังลดอยู่กำลังลดอยู่แต่ดูสภาพแล้วคงได้แค่นี้โอ้โหโตเรื่องนี้โอ้โหเฉียดเสาเลยลูกนี้ใช่ไหมว่าเตะออกยากกว่าเตะเข้าใครเป็นคนเตะลูกเนี้ยหมายเลขเก้านะครับผู้จัดการโค้กอ๋อผู้จัดการโค้กชื่อโค้กชื่อโค้กอ๋อชื่อโค้กเหรอเนี่ยจานบินเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวซ้ายบินนี่ไม่ต้องห่วงเห็นอายุขนาดนี้นะไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องพละกำลังไม่งั้นแหมไม่ผดเด็ดศึกซะยิ่งใหญ่มโหฬารครับพูดจบไปแล้วจบแค่นี้ดีกว่าครับจะต่อไปเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่ครับเขาบอกจุ๊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 เนี่ยนี่เป็นพี่ชายผมหมายเลข3เจ้าของดาซุปเปอร์เนี่ยทางเทมเลยนี่นี่สปอนเซอร์เทมเทคนิเซียนจำกัดบริษัทซ่อมตู้เย็นตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นแช่เย็นงานโดยช่างเอกครับอ๋อการรับซ่อมทั่วประเทศไทยครับหลานชายนี่เขาจะให้ไปซ่อมที่ปัตตานีไปไหมเนี่ยเขาพิจารณาอยู่เนี่ยเขามีอยู่ 3-4 งานเนี่ยไปซ่อมห้องเย็นครับไว้แช่เวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดระเบิดอย่างเงี้ยอ้าวโอ้โหนั่นเป็นภรรยาเอาเวลาแช่เย็นรอเผาได้ไงเอาแล้วไปบอลแล้วเอาแล้วผู้ใหญ่โอ้โหแล้วแกเด็กมึงได้บอลแล้วมึงไม่ให้ไรเนาะอ้าวได้แล้วเด็บได้ไหมแหมบอลนี่จะถึงเอวอยู่แล้วนี่ครับดูนะครับตาธนากรให้กับพี่บินทำไงพี่บินเจตนาจะลอดดาบเขานะเมื่อกี้พี่บินนี่ไล่พอดีเลยกันโอ้โหดาบไม่ได้นี่พี่กับน้องนี่พี่น้องเอาเบอร์สี่กับเบอร์สามเบอร์สามต่อยซ้ายเบอร์สี่ต่อยขวาเอาได้ไหมไม่ได้ถึงประตูนะครับมานี่ตีเพชรสภาพตีเพชรหน่อยดิพี่เพชรกล้องมากล้องแล้วเดี๋ยวโดนไปไหนวันนี้นะครับวันนี้พาโดนมานะครับมาถ่ายนะครับนี่ก็อีกศิลปินหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้เตรียมรองเท้ามานะครับใหม่ก็มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันเปื้อนเนาะไม่ถอดรองเท้าเตะแบบบอลตามวัดไอ้นัทโอ้โหลูกนี้สกัดออกได้สวยมากไอ้พี่ตีเพชรเป็นไงตอนนี้ผลงานตอนนี้จะพี่ตีเพชรช่วงหลังเนี่ยหันมาเป็นเขาเรียกผู้กำกับเกี่ยวกับพวกประวัติของเกจิอาจารย์หลายท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนหรือหลวงปู่เขียนบางท่านถ้ารุ่นเก่าๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะเรียกหลวงพ่อเขียนมาถึงรุ่นเราเรียกหลวงปู่เขียนคล้ายๆกับหลวงปู่ทวดที่ใต้นี่นะสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรียกหลวงพ่อทวดพอมาถึงรุ่นเราทุกท่านกลับมาเรียกหลวงปู่ทวดเป็นรุ่นๆไปมากขึ้นแล้ว